ันนี้เราก็มาถ่ายล็อกนะคะเที่ยวงานวังวันนี้ก็มาผมเต็มนิดนึงเป็นงานวังของจังหวัดเราเองจังหวัดลพบุรีนะคะนี่แล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะมีการประดับไฟตอนนี้คือเป็นช่วงแบบ6 โมงเย็นก็เลยอาจจะยังไม่เห็นไฟชัดทางที่เดินมานะคะเราก็จะเห็นว่ามีอาหารขายเรียงร้อยตามงานนะคะอันนี้ก็เป็นข้างหลังของเรานะคะก็จะเห็นว่ามีประดับไฟแล้วด้วยสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นตามทางเดินนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในวังกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเราก็มาเดินเป็นข้างรั้ววัดนะคะนี่คือบรรยากาศข้างหลังนี่แต่งไฟตกแต่งได้แบบว่ามีความสวยงามฮารุฮารามากเลยแต่เสียดายแบบเรามาแบบหลบสายไฟไปหน่อยที่เราจะเข้าไปก็คือชื่อว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะคะก็จะมีข้างในก็จะแบบว่าเป็นประดับตกแต่งไฟเราก็จะไปถ่ายรูปกันที่จุดนี้ด้วยจะพาให้ชมนะคะว่าเป็นยังไงและเรานะคะก็อยู่กันภายในแลนด์มาร์คแล้วนะคะคือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจะเห็นว่าเป็นโบราณสถานที่แบบสวยมากแล้วก็ข้างหลังมีแสงสวยมากนี่เลยก็เดี๋ยวเราก็จะพยายามถ่ายรูปมี3 จุดที่เราจะถ่ายรูปอันนี้ก็พามาดูบรรยากาศงานด้วยนะคะนี่ไปนะคะก็จะไปที่สวนราชากันนี่เป็นทางเดินก่อนเข้างานวังจะเห็นว่าประดับไฟสวยมากนะคะก็จะเป็นจุดที่เราจะถ่ายรูปต่อไปก็คือสวนราชาเองประดับไฟสวยงามมากเลยเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรในสวนราชาต่อนะคะก็มาแล้วนะคะขอเรียกว่าสวนราชาลูกศรนะนี่บริเวณนี้ก็คือจะตัดไฟนะคะให้มีความสวยงามก็มีดอกไม้นานาชนิดด้วยนี่เลยเราก็เข้ามาในวังแล้วนะนี่คนเยอะมากเลยค่ะเข้ามาในวังนี่ประตูวังก็เป็นรอบๆบรรยากาศภายในงานแล้วก็ท่านประทับอยู่ที่นี่ถึงปิดกำลังจะเดินเข้าสู่ประตูงานวังไปเรื่อยๆนะคะไปเลยค่ะนี่นะคะจุดต่อไปก็จะเป็นแบบว่ามีความสวยงามไฟที่จัดนะคะสวยแบบพฤกษศาสตร์นะไปเดี๋ยวเราไปดูกันมุมต่อไปกันเลยดีกว่า Let's goของเราเองนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย